นักธุรกิจพันล้านดร.โก้ธีรศักดิ์นำทีมโกยโชคลาภโกยทรัพย์ครั้งใหญ่แห่งปีกับพิธีแซกีนำโดยอาจารย์จุ้นไตรคุณเตชะทวีวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แซกีที่มากประสบการณ์กว่าหลายปีพร้อมด้วยคุณก้องเกียรติดำคำผู้บริหารโครงการมังกรเศรษฐีและบริษัทแซกี168จำกัดมากกว่าความเฮงยิ่งกว่าความปังที่สุดของโชคโกยพลังดีๆเพื่อเสริมส่งชีวิตทุกด้านทำพิธีโดยท่านอาจารย์ไตรคุณเตชะทวีวัฒน์เพื่อให้รุ่งเรืองทั้งด้านการงานมั่งคั่งด้วยเงินทองหนุนเรื่องความรักส่งเสริมสุขภาพดีๆกับพิธีแซกีในวันมหาฤกษ์ณแซกีมังกรเศรษฐีแอ่งซับที่มีชัยภูมิหุบเขาพลังหมุนเวียนรายล้อมด้วยธรรมชาติที่ตรงตามศาสตร์แซกีระดับสูงหนึ่งเดียวในไทยในช่วงค่ำคืนของวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์เข้าฤกษ์เวลา 3:39 นาทีของวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับก็เริ่มต้นจากโก้ก่อนละกันเพราะว่าโก้แบบจากที่ผู้ใหญ่แนะนำมาด้วยความที่เราจะมาก็ไม่มาคนเดียวก็จะเอาเพื่อนรักอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าน้องรักอะไรเงี้ยลองชวนมาด้วยเพื่อบอกว่าจะได้แบบมีงานมีเงินหรือประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มชวนนะครับแล้วแต่ละคนเขาก็บอกว่าอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ค่อยถามดูแล้วก็มาครบเซตเนี่ยบางคนก้าวเท้าขึ้นรถแล้วนะแล้วก็มีจะเรียกว่าอันเป็นไปคือก็ไม่สามารถมาได้ทุกอย่างมันแล้วแต่ดวงเขาลิขิตมาแล้วว่าใครจะได้มาใช่ครับก็เริ่มจากแม่ปุ๋ยก่อนเลยค่ะก็มีความรู้สึกว่าวันที่รับพลังไปเนี่ยกลับไปก็มีอันดับแรกเลยมีความรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นตัวเองมีความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสดชื่นขึ้นและอีกอย่างนึงพอมานี้กิจการการค้าดีมากขยายสาขายอดแบบคือจากแบบว่าที่แบบมีตัวแทนมีอะไรเข้ามาแล้วหลายคนก็แบบว่าติดต่อมาโทรมาหาเองแล้วมีงานเข้ามาโดยที่เราแบบว่าเออตายแล้วที่ไม่เคยคิดว่าจะได้อะไรเงี้ยมีงานท้องสินค้าเข้ามาด้วยมีคนที่ติดต่อมาและงานก็เพิ่มขึ้นโดยแบบว่ากระทันหันภายใน1เดือนภายใน1คือพรุ่งนี้นอนอยู่บ้านเงี้ยพรุ่งนี้ว่างไหมคะรบกวนหน่อยอ้าวไปไหนอะไรไงมีทั้งงานพิธีกรงานแบบว่าหลายๆสิ่งมันเข้ามาด้วยว่าเฮ้ยฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะได้แบบนี้มันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่แบบว่าทำให้เราเชื่อแล้ววันนี้ก็ต้องกลับมาใหม่เพื่อทำแซกีจริงๆเลยค่ะเรื่องพวกนี้เลยนะอันนี้เรื่องจริงไม่คนไม่เคยแบบคือเหมือนอย่างที่ก็พูดอ่ะเขาลิขิตมาแล้วคือพี่เป็นคนไม่ใครชวนไปไหนไม่เอาเพราะว่าไม่เก็ตเรื่องพวกนี้เอาจริงๆแล้วตอนนั้นพี่โก้อยู่โทรมาปองฉันอยากให้เธอมาทำแบบเสียงมันซีเรียสมากปกติโก้จะแบบเสียงแบบเพื่อนค้านู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นแบบซีเรียสซีเรียสมันแบบฉันอยากให้เธอมาทำชีวิตจะได้ดีแล้วก็เลยบอกเรามาไม่ก็ตอบตกลงเลยนะแล้วบอกกี่โมงตีหนึ่งคราวที่แล้วก็ตีหนึ่งนะวันนี้ตีสามเขาจะตีหนึ่งแล้วมีเหตุต้องไปงานด้วยกันอยู่แล้วด้วยไงแล้วคนที่จะต้องมาจริงๆมาแทนพี่อ่ะเขาก้าวขึ้นรถตู้แล้วนะดวงจะไม่ได้มาลงถอยลงบอกไม่เอาพี่ปองได้มาแทนได้มาแทนนี่ตัวแทนไม่จริงๆได้โควต้าอยู่แล้วแต่เราจะไม่มาถอยอยู่แล้วแต่พี่ก็แบบ22ใจว่าแบบจะชิ่งดีไหมหรือจะไม่ไปแต่ก็ใส่เสื้อแดงแล้วนะอ๋อใส่เสื้อดำวันนั้นแต่มีเสื้อแดงในรถแต่มีเสื้อแดงในรถก็เลยเปลี่ยนก็ขึ้นก็ไปแล้วมาถึงก็ไม่ได้แต่แรกเราคิดว่าถ้าน่ากลัวจะขึ้นไปนอนในรถปรากฏไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยเป็นแบบรับพลังแล้วก็รู้สึกว่าได้ยินสบายอากาศดีอากาศดีมากแล้วชุดพี่ก็ถามว่าคือมันยังไม่เอาจริงๆยังไม่เห็นผลนะแต่ถามว่าทำไปแล้วก็สบายใจไม่ได้มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมีพลังที่มันลบอะใช่คำว่าอย่างนี้แล้วก็บอกมันคือพิธีแบบเหมือนสุสานคนเป็นนะพอได้ยินเขาว่าสุสานคนเป็นเขาก็อ้าวกูไปฝังเป็นๆเลยเหรอเออจะกูทําอะไรคือบางทีแบบมันก็ดูน่ากลัวเลยบอกเออแต่มันไม่ใช่สุสานคนตายนะแต่บางคนก็ไม่เก็ทไงมันจะไม่เข้าใจห่วงซุยพวกเราได้ซุยพวกเราได้ยินคําว่าสุสานคนเป็นมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่รู้ว่ากรรมวิธีคืออะไรแต่พอมาเรียนรู้ว่าโอ้มันทํากันอย่างนี้เองแล้วมันช่วยเสริมดวงเสริมราศีเสริมทุกอย่างให้คุณเนี่ยอันเนี้ยมันคืออ่ะมันไม่เสียหายถ้าเราได้ลองทําจริงๆไม่ได้เสียหายก็ของจิ๊บเนี่ยก็คือพี่โก้จะมักจะแบบว่ามีอะไรอ่ะชวนเพื่อนจะต้องแบบว่าชวนเพื่อนๆแบบรักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนที่พี่โก้มักจะชวนประจำอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามักจะชวนประจำในทางสายมูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้มาร่วมกันแต่ว่าถ้าถามถึงสิ่งที่เห็นผลไหมเราไม่แน่ใจว่ามันใช่สิ่งที่เห็นผลไหมแต่ว่าที่เราอันนี้เลยคือแบบ
เงินที่มันจะต้องได้มันถูกยืดเยื้อแล้วมันไม่ได้สักทีแต่พอมางานนี้แล้วแบบเออกลับไปมันได้เรื่องจริงได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนฉะนั้นวันนี้เราต้องมาซ้ำค่ะเพื่อให้ได้งานใหญ่กว่านี้โดยเฉพาะแม่งานนะคะขอบอกเลยนะปังเลยกลับไปแล้วเนี่ยเขาปังเลยปังอะไรคะเขาได้ละครเข้ามาอีกสองเรื่องคุณพระบอกอุ๊ยอุ๊ยได้ยังไงผู้ใหญ่เห็นก็เมตตามันเสริมมาด้วยแม่งานชวนก็เลยได้เพราะว่าเขาได้สะพานบุญเนี่ยเขาบอกบุญต่อคนอื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างปองเนี้ยก็เขาจะไม่ชวนเรื่องทำบุญเลยเขารู้ว่าไม่เขารู้ว่าไม่แต่อยู่อันเนี้ยเขาแบบเสียงเขาซีเรียสเราก็เลยลองดูแล้วกันแล้วก็ดวงจะได้มาคือได้มาปกติอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายครับเพราะว่าคนวันอังคารเนี่ยเชื่อคนยากครับแล้วเริ่มรับพลังมาแล้วเรารู้สึกยังไงก็ถ้าตามความรู้สึกส่วนตัวใช่ไหมครับวันนั้นตอนที่ไปนั่งรับพลังก็รู้สึกบรรยากาศนะบรรยากาศรอบข้างหรืออะไรมันรู้สึกสบายโล่งๆอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็รู้สึกแปลกเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งใช่ไหมครับตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองเป๊ะเลยซึ่งปกติเวลานั้นผมน่าจะง่วงแล้วแต่ว่าวันนั้นเราแบบสบายสดชื่นชิลๆใช่ครับบรรยากาศอะไรแล้วก็กลับไปโดยที่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าต่อมาก็ได้งานเลยได้ละครเหมือนกันครับอู้ได้ละครเขาได้งานจนวินาทีสุดท้ายก่อนขับรถมาเขาก็ได้อีกใช่คือมูขาวสายจีนเรียกงี้ดีกว่าใช่อันนี้เป็นหนึ่งด้วยที่ปองมาเพราะว่าไม่ใช่มีอะไรที่เป็นมูดำไงมันเป็นมูสายขาวแล้วเราการส่วนของอาจารย์ไม่ได้ดูแบบว่าอะไรที่มันดูแล้วแบบเออน่ากลัวอะไรเงี้ยเออเป็นแค่แบบว่าชื่อนามสกุลดวงแค่นั้นอะไรเงี้ยคือครั้งที่แล้วเรามากันเนี้ยดิฉันเนี่ยเจอคนที่ดิฉันรู้จักเยอะมากแล้วมันไม่เคยบอกเลยมากเราไม่เคยบอกเลยในดิฉันก็เลยต้องชี้หน้าแล้วทำไมไม่บอกซึ่งเป็นซึ่งกลายเป็นเขาเป็นศิษย์เอกของอาจารย์จุลเลยค่ะนะฮะโดยเฉพาะเดี๋ยวจะเอ่ยชื่อสักหน่อยไหมเนี่ยไม่ได้พี่มังเย็นวันนั้นจะเนี่ยแล้วทำไมไม่เคยบอกฉันซึ่งเขาไม่ได้เขาก็สนิทกับเราเหมือนกับเราสนิทกับโก้ซึ่งแบบว่าเรื่องทำบุญเราจะไปกันบุญหลักฉันเป็นคนบอกเธอใช่ไหมต้องทำแบบนั้นบ้างเราจะไปด้วยกันอยู่ตลอดการฝังดีเอนเอไปเลยแหละไม่อยากจะบอกแต่ไปเราถึงจะออกมาบอกก็เพราะว่าจริงๆแบบเราไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าเจตนารมณ์ของอาจารย์อ่ะอาจารย์เขาอยากจะให้ประเทศไทยแบบมันไม่ได้เป็นแค่สามเหลี่ยมแบบว่าแนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ทุกคนแบบว่ามีเศรษฐกิจที่ดีเจริญเพราะว่ายิ่งคนที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เจริญก้าวหน้าประเทศเราก็ยิ่งเจริญขึ้นไปเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นพีระมิดคว่ำบ้างไม่ใช่พีระมิดหงายอยู่อย่างเดียวคนสูงก็สูงอยู่อย่างเดียวเอาให้เรามีฐานะเท่าเทียมกันไปด้วยกันนะคะทุกคนจะได้ว่าต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมกระบอกใช่จากคู่แข่งทางการค้าให้เป็นพันธมิตรทางการค้าดีกว่านั่นไงเออ